ไปครับเฮ้ยเฮ้ยคุณปอเฮ้ยมีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนำร้าน Over Top Up บริการเติมเกมมือถือมีความปลอดภัยเป็นที่1ให้บริการมาอย่างยาวนานให้คุณนั้นเติมเกมถูกกว่าเติมเองและหากว่าเกม Ragnarok Origin นี้เข้าเซิร์ฟซีนะครับผมก็ไม่อยากให้ผู้ชมพลาดร้านนี้หรือเกมอื่นๆก็สามารถเติมได้นะครับสามารถทักไปที่แฟนเพจสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงหากสนใจก็กดลิงก์ที่อยู่ใต้คำอธิบายของคลิปนี้ได้เลยนะครับก็กล่าวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง 4M Channel นะครับแล้วก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวธนู ADL Auto Key Auto Falcon นะครับหรือว่าธนู UL หรือว่าธนู U นี่แหละนะครับบวก15แล้วนะครับมันเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับใช้ของแบบไหนบ้างอ่ะโอเคตอนนี้ก็คีทุกดอกเลยนะทุกคนดูดิคีเกือบทุกดอกเลยครับมีนกออกที่แบบเป็นดาเมจขาวแล้วก็สกิลSonic Knight นะครับของแอร์ที่แบบว่าติดพาสซีฟมานะครับที่เป็นดาเมจขาวเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นตัวละครของคุณปอเพื่อนผมนั่นเองนะครับใครที่สนใจสายนี้อยู่นะครับไม่ควรพลาดคลิปโดนี้เลยนะครับผมจะพูดถึงสเตตัสนะครับสกิลเฟืองนะครับทุกอย่างเลยในตัวนี้ที่มีนะฮะหยุดยิงก่อนนะครับสเตตัสของตัวนี้นะครับเริ่มที่เอจิ99นะครับพอหมดแล้วเนี่ยก็มาลงที่ค่ารักเพื่อหาค่าคีนั่นเองนะครับสายนี้เราไม่ลงเด็กเลยนะครับเพราะว่าเราได้ดาเมจมาจากเอจิแล้วนะครับเพราะว่าเราใส่คู่กับคอหมาอยู่นะครับคอหมามาท้ายนะครับมันเขียนว่าเราจะได้เอทีเคบวก3มาในทุกๆ10พอยต์ของเอจินั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราเล่นสายยิงเร็วแล้วเราก็ได้เอทีเคมาด้วยดังนั้นเราไม่ต้องลงเด็กก็ได้นะครับให้เราไปหาพวกดิจิเนนี่โบหรือว่าพวกค่าคีอะไรต่างๆพวกนั้นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าเอาสปีดมาทำดีเวสแทนดาเมจตรงๆไปเลยประมาณนั้นนั่นเองนะครับสปีดของตัวนี้นะครับเมื่อไม่มีบัฟนะครับจะอยู่ที่341นะครับแต่ว่าเมื่อมีบัฟโซฮีนะครับรวมถึงตัวเองเมื่อเราตีนะครับแล้วก็เฟืองด้วยนะฮะสปีดของเรานะครับอยู่เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสปีดของตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่459เลยนะครับก็ถ้ารวมบัฟพระนะครับหรือว่าบัฟอื่นๆนะครับแน่นอนว่าแอตแทคสปีดนะครับเกิน500แน่ๆแล้วก็ค่าคีนะครับตอนนี้อยู่ที่ 110% นะครับค่าคีดาเมจอยู่ที่ 41% นะครับจริงๆค่าคีนะครับเราทำไว้ที่100ถึง 120% นะครับตีคนเนี่ยครับ100ก็อาจจะคีแทบทุกดอกนะครับส่วนตีบอสเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ110-120นะครับถึงจะคีทุกดอกอันนี้110ไม่ได้คีทุกดอกนะครับทุกคนก็อาจจะมีเลขขาวบ้างส่วนตอนนี้นะครับอันนี้คีทุกดอกนะอาจจะมีเลขขาวเนี่ยก็จะเป็นพวกสกิลพาสซีฟหรือว่าพวกนกนั่นเองนะครับถ้าเป็นบอสเลเวลสูงๆนะครับอาจจะไม่ได้คีทุกดอกนะครับเพื่อนๆแบบนี้ครับเมื่อเราไปตีบอสเลเวลสูงๆนะครับก็อาจจะไม่ได้คีทุกดอกนะครับเห็นภาพใช่ไหมครับทุกคนไอเทมก็ของสงสัยนะครับแน่นอนครับเป็นธนูอูนตอนนี้บวก15แล้วนะครับบวกเองไปหมาดๆเลยฮะตื่นเต้นมากๆใส่คู่กับเซตไว้วิงแล้วก็ประดับมันก็จะเป็นประดับคอหมานะครับเรามาดูความสามารถของธนูอูนกันบ้างนะครับว่าบวกอะไรนะครับธนูอูนนะครับอันแรกนะครับจะเพิ่มความสามารถให้กับโซนิกบาร์นะครับให้มีโอกาสมากขึ้นนะครับที่จะออกสกิลนี้ 5% นะครับสกิลโซนิกบาร์คืออันไหนสกิลโซนิกบาร์คือสกิลอันนี้นะครับอันนี้นะครับเป็นสกิลที่กดโจมตีแล้วก็เป็นพาสซีฟได้เช่นเดียวกันนะครับคือเราไม่จำเป็นที่ต้องกดใช้ก็ได้นะครับให้สกิลบีดออก3ครั้งนะครับสกิลนี้มันก็จะออกอัตโนมัตินั่นเองนะครับสกิลนี้มีความสามารถที่จะลดเกาะ 20% ของศัตรูนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีดาเมจด้วยแล้วก็เมื่อบวก6นะครับในทุกครั้งที่นกโจมตีนะครับจะเพิ่มความสามารถให้กับเราเราจะยิงแรงนะครับหรือว่าโจมตีระยะไกลแรงขึ้นนะครับ 10% สามารถสแต็กกันนะครับได้ทั้งหมด3ชั้นเลยเป็น 30% นะครับสกิลนี้นะครับมีความสามารถอยู่ได้แค่10วินะครับก็คือต้องโจมตีต่อเนื่องนั่นเองนะครับผมแล้วก็เมื่อบวก10นะครับสกิลบีดหรือว่านกโฉบนะครับก็จะแรงขึ้นตามค่ารักของเรานำไปหาร5ด้วยนะครับคือแรงขึ้นมากๆเลยนะฮะแล้วก็เมื่อบวก15นะครับสกิลเบิร์ดคอฟาคอนะครับก็จะมีค่าคิคูณ4เลยแล้วก็พวกนกโจมตีนะครับจะมีค่าคิดาเมจ 30% เลยนะครับทุกคนแล้วก็เซตไว้วิงนะครับมีความสามารถนะครับเสื้อเนี่ยก็จะบวกเด็กแล้วก็ค่าคิดาเมจนะครับส่วนผ้าคลุมนะครับก็จะมีเอจิแล้วก็ค่าฟรีเสื้อรองเท้านะครับก็จะได้ค่ารักมานะครับผมซึ่งเซตนี้นะครับเมื่อใส่ครบ3ชิ้นเราจะได้ค่าคีมา10หน่วยแล้วก็ได้ดาเมจระยะไกลมาอีก 10% เลยนะครับตอนนี้การ์ดในอาวุธนะครับก็ใส่เป็นวูฟ3ดาวนะครับใส่คู่กับสายวินเดอร์ที่เป็นการ์ดม่วงนะครับซึ่งจะเพิ่มความสามารถให้กับเราตรงที่เมื่อเราโจมตีธรรมดามีโอกาส 10% ที่จะออกการโจมตีอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับเป็นการตีเบิ้ลนั่นเองนะครับ
แล้วก็เสื้อนะครับใส่เป็นการ์ดล็อกเกอร์นะครับเด็กบวก4นะครับเอาเวก2ดาวแล้วก็ผ้าคลุมนะครับใส่เป็นการ์ดแจ็คนะครับจริงๆต้องใส่เป็นการ์ดบาโฟนั่นเองนะครับแล้วก็รองเท้านะครับใส่เป็นการ์ดไวโรสนะครับบวกเอจิ2พ่อหมานะครับใส่เป็นไซรม2ดาวนะครับถ้าอัพ3ดาวได้ก็จะได้ค่าขีมาอีก5หน่วยนะครับแล้วก็อันนี้ได้เด็กมา5แล้วก็อีกข้างนึงนะครับใส่เป็นไพเรตสเกลิตันการ์ดบวกค่าขี4นะครับเอาเวกแค่2ดาวก็พอประดับอีกข้างหนึ่งนะครับมีการ์ดสเต็มเบิร์มแล้วก็การ์ดออกอาร์เชอร์จริงๆแล้วถ้าตีคนนะครับใส่การ์ดอินจัสติกเนี่ยก็จะแรงกว่านะครับส่วนตีมอนนะครับใส่การ์ดออกอาร์เชอร์2ใบเลยก็จะดีมากๆแต่ว่าคุณปอนะครับไม่ค่อยได้ดึงการ์ดนี้เท่าไหร่ก็เลยไม่ได้ทำการ์ดต่อนั่นเองนะครับผมทีนี้เรามาดูออฟแมวกันบ้างนะครับออฟแมวของตัวนี้นะครับธนูนะครับเป็นชาร์ปเลเวล3นะครับบวกคีย์12คีย์ดาเมจ5แล้วก็ออกข้างล่างตามนี้เลยนะครับเสื้อออฟเป็นชายนิ่งนะครับผมผ้าคลุมออฟเป็นชายนิ่งรองเท้าออฟเป็นชายนิ่งนะครับแล้วก็ประดับคอหมาทั้ง2อันนะครับออฟเป็นชาร์ปหมดเลยทีนี้เฟืองที่เราใช้อยู่นะครับจะมีเป็นโมเมนตัมสีทองนะครับแล้วก็เป็นฟาคอนมาร์คซึ่งเมื่อนกโฉบหรือว่าสกิลนกโฉบต่างๆนะครับจะทำให้ดาเมจโจมตีระยะไกลแรงขึ้น 3% สามารถสแต็กขึ้นได้นะครับ4เลเวลก็เป็น12ดาเมจเลยนะครับกับเฟืองนี้แล้วก็นะครับตอนนี้น้ำหนักมันไม่พอนะครับใส่เป็นเฟืองฟ้าลดน้ำหนักนะครับซึ่งเฟืองลดน้ำหนักนี้นะครับจะเป็น Element Arrow Resonance Boost นะครับความสามารถมันก็คือเวลาที่เราใช้ธนูท่านะครับไปโจมตีท่าไหนที่แพ้ทางดาเมจจะแรงขึ้น 7% นะครับก้อนสายนี้นะครับค่อนข้างที่จะฟิกโมเมนตัมเลยนะครับเพราะว่าเราจะต้องหาสปีดมาจากตรงนี้ซะส่วนมากเลยนะครับจริงๆสายนี้ควรค่าที่จะใช้โซฮีมากๆเลยนะครับเพราะว่าสายนี้เนี่ยครับเราต้องการให้สปีดเยอะๆใช่ไหมครับแน่นอนครับว่าโซฮีเนี่ยบวกให้สปีดให้เราเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ดูดเลือดแล้วก็วิ่งเร็วมากอีกด้วยก็หวังว่าคลิปโอนี้นะครับก็อาจจะเกิดประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าหากว่าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมเป็นกำลังใจให้ด้วยใครอยากดูคลิปแบบนี้อีกนะครับก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผม